สวัสดีค่ะที่เห็นเหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะดอกทองวันนี้เรามาอยู่กับน้องกุ๊กกิ๊บนะคะวันนี้เป็นพิธีกรสำรองเอ้ยพิธีกรอะไรนะเขาเรียกพิธีกรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพิธีกรภาคสนามภาคสนามปกติเราก็อยู่ที่บ้านกล้วยไม้บ้านหมูน้อยออคริสออคริสตี้เห็นไหมดอกเนี้ยอาจจะเหี่ยวแล้วมันกำลังโรยตัวนี้เป็นลูกผสมค่ะระหว่างหวายโลวีไอเข้ากับเอื้องเงินหลวงสวยนะคะอันนี้ดอกเขาหนอกดอกน้องโรยตัวนี้ดอกน้องโรยแล้วแต่ว่าความสวยน้องยังมีอยู่มากเลยนะคะตอนนี้ก็มีความสวยอยู่เยอะเลยค่ะจริงผู้หญิงมีหนวดค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะตีตีดอกตีดอกนี้ให้ดูสิตีดอกนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไม่ค่อยถนัดตีตีให้ดูถนัดอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่คือดอกเขาน้องที่หย่อไปแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็คือหวายโลวีไอเข้ากับเอื้องเงินหลวงซึ่งหวายโลวีไอเนี่ยเป็นไม้ไม้พันธุ์แท้เป็นหวายพันธุ์แท้ของฟิลิปปินส์นะจ๊ะเข้ากับเอื้องเงินหลวงของไทยเนาะเนี่ยอันหนึ่งกำลังจะออกดอกนี่มีทั้งหมดกี่ต้นคะมีอยู่ประมาณ 5-6 ต้นค่ะ 5-6 ต้นเนาะราคาเท่าไหร่จ๊ะอยู่ที่200บาทจ้าอันนี้กำลังแบบเนาะอันนี้คือมาจากฟิลิปปินส์เลยไหมคะหรือว่ายังไงคนฟิลิปปินส์เขารักชาญโอเคไปที่ไรเขาเราให้ใส่วันเลยก็จะออกดอกแบบว่าหลายอันมากอันนี้ก็ดอกนะแทงออกดอกหลายอันมากนี่ก็ดอกอันนี้ก็เลิศเอาคนละต้นใช่หรอไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะลำต้นเขาดีกว่าใช่ค่ะหวายโลวีไอก็เป็นหวายที่อยู่ในกลุ่มเอื้องเงินนะจ๊ะแต่ว่าเป็นไม้พันธุ์แท้ฟิลิปปินส์ส่วนเอื้องเงินหลวงก็ไม่ต้องบอกนะคะอยู่ในกลุ่มเอื้องเงินอยู่แล้วซึ่งลักษณะเด่นของกลุ่มนี้ก็คือลำต้นเขาจะมีขนจ้านี่ก็มีขนนะจ๊ะนี่ก็มีขนเป็นผู้หญิงมีขนนี่ก็มีขนนะก็จะมีความเซ็กซี่เสมอลำต้นเขาจะมีขนดำๆเล็กๆปกคลุมแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นขนไหมจ๊ะแล้วก็ไม่ได้แบกนะคะแล้วก็ลำต้นเขาก็จะเป็นร่องตื้นๆเห็นไหมจ๊ะเป็นร่องตื้นๆแล้วก็จะมีขนเล็กๆปกคลุมซึ่งจะเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มเอื้องเงินนะจ๊ะตัวนี้หวายโลวีไอเนี่ยดอกเขาจะมีสีเหลืองแบบว่าสีเหลืองสวยมากสีเหลืองข้างในแต่ตัวแต่เงินหลวงก็จะเป็นกลีบขาวซึ่งพอเข้าผสมกันปุ๊บมันก็จะครึ่งๆอ่ะจ๊ะคือปากเขาเนี่ยปากเขาแบบว่าสวยเป็นครึ่งๆเนาะเดี๋ยวรูปพ่อแม่พันเนี่ยที่เป็นโลวีไอกับเงินหลวงจะแปะไว้หน้าคลิปให้ดูนะจ๊ะเนี่ยซึ่งตัวนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะดอกปากดอกอาจจะมีสีแดงบ้างสีส้มบ้างสีเหลืองบ้างแต่สวยนะคะดอกแต่สวยแล้วออกดอกได้บ่อยด้วยดอกใหญ่ลำต้นดีลำต้นสวยใช่ออกดอกได้บ่อยด้วยนะจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงไว้เยอะๆก็จะน่าดูน่าชมมากพูดเก่งจริงค่ะรู้จริงต้องซื้อไปทีละ 5-6 ต้นหรือไม่ก็เหมาไปเลยก็จะที่บ้านก็จะเลิศคนก็จะเข้ามาที่บ้านบ่อยๆบอกเลยโอ้กล้วยไม้สวยจังซื้อที่ไหนอ่ะหายากนะคะต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะเพราะที่อื่นราคาถูกกว่านี้นะคะคุณเล่นค่ะอย่าไปศึกษาค่ะพี่กรพัสดาไม่ค่อยมีสติค่ะอันนี้จะมีออกดอกอยู่ประมาณ2ต้นนะคะ2ต้น2ต้นเออ2ต้นก็เราจะแทงดอกใช่เห็นไหมดอกไม่มีใบเขาก็สวยต้นเขาก็สวยไหมเนี่ยลักษณะเด่นของเอื้องกลุ่มเอื้องเงินลำเป็นขนนะจ๊ะก็จะแอบมีขนเวลามีขนมือจับก็จะขนสาดใช่มันจะขนสาดนิดนึงเนาะนี่ถ้าใครสนใจอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้ง ID ไลน์ไปให้นะราคาเท่าไหร่นะคะ200บาทค่ะตัวนี้รู้ราคาชัวร์ถูกมากแม่ดูหน้าใหม่ดูหน้าใหม่ดีถูกมากแม่ตายละอ๋ออีกคลิปดูตะแหลมไหมไม่ดูไม่จริงใจดอกเขาจะมีฟอร์มหลายฟอร์มนะจ๊ะเพราะเป็นไม้เมล็ดนะเพราะว่าตรงกลางอะตรงกลางปากอาจจะเป็นสีแดงบ้างสีส้มบ้างก็แล้วแต่ชุดของมันนะจ๊ะทั้งหมดกี่ต้นนะคะยามีอยู่วัน 5-6 ต้นค่ะ 5-6 ต้นเนาะรีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคกุ๊กกิ๊บเดี๋ยวเราทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้นะจ๊ะเดี๋ยวทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเนาะสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้กุ๊กกิ๊บปลาเผาไปกับกล้วยไม้เหี่ยวเหี่ยวชื่ออะไรจำได้มั้งชื่ออะไรจำได้ชื่ออะไรไม่รู้ค่ะจำไม่ได้แล้วเอาให้ฝากร้านปลาเผาค่ะให้ฝากร้านด้วยค่ะ1นาทีก็ลูกค้าก็แน่นอยู่แล้วว่าจะฝากอะไรอยู่ใช่นะแน่นมากค่ะอาทิตย์นึงมี7วันหยุด5วันขาย2วัน
เอาเราก็ลาไปกับต้นนี้นะคะถึงน้องน้องอาจจะดอกเหี่ยวหน่อยแต่น้องก็สวยนะคะโอเคในราคา200 บาทเฮ้ย200 บาทอันนี้200 บาททั่วตัวนี้น้องดอกเหี่ยวแล้วแต่ว่าอันนี้กำลังจะแบบบานๆอยู่เห็นไหมนี่นี่นะคะนี่ก็บานนะนี่ก็บานนี่ก็บานบานอะไรสวยปะนี่โอเคจ้าคลิปนี้เดี๋ยวบายบายจ้าลาไปก่อนนะจ้า